ในปีพุทธศักราช2503ชุดไทยได้รับการพัฒนารูปแบบครั้งสำคัญเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยและสร้างสรรค์ชุดไทยขึ้น8แบบเพื่อให้ประชาชนใช้ในโอกาสต่างนิยมสวมใส่ชุดไทยทั้ง8แบบในวิถีชีวิตทั้งงานรัฐพิธีงานพิธีการทางศาสนางานพิธีการสำคัญในชีวิตคุณค่าของชุดไทยแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างและหัตถศิลป์การทอผ้าการสร้างสรรค์ลวดลายการออกแบบและตัดเย็บรวมถึงการปักประดับด้วยเทคนิคต่างๆอันวิจิตรบรรจงส่งต่อให้ผู้สวมใส่เกิดความภาคภูมิใจนับเป็นกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้หมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำชุดไทยสามารถสวมใส่และศึกษาเรียนรู้ได้ในคนทุกกลุ่มทั้งในครอบครัวชุมชนการศึกษาในระบบนอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยทำให้ชุดไทยได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวจึงเห็นสมควรเสนอขอขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างงานสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบพัตราพรเมื่อ
Thank you.
ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับสวยงามตระการตาจริงๆนะครับ The beauty of the Thai tradition costumes that's gorgeous สวยงามจริงๆนะครับคุณมิ้นครับแล้วก็เป็นชุดที่เป็นชุดโปรดนะคะของชาวไทยนะคะที่ต้องบอกว่านิยมใส่ออกงานสำคัญและงานมงคลต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณมิ้นควรจะใส่แล้วก็เดินรำไปเมื่อสักครู่นี้ด้วย Yes, that is my favorite costume for when we go to the temple or we celebrate like our festival. Okay. I want to wear like this.